ปรากฏการณ์ครับหลวงปู่หงครับรอบมาครับ FC โอ้โหนะครับตอนนี้ครับเหรียญแท้ก็ออกมาขายกันเพียบมีแต่องค์ละพันกว่าของปลอมก็เยอะครับเดี๋ยวเรามาดูของจริงกันครับนะหลวงปู่หงครับนะรุ่นแรกครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปครับไปชมกันเลยครับสวัสดีครับ FC พันอีสานผู้แอบเมียเช่าพระทุกท่านนะครับนะวันนี้เราก็เป็นปรากฏการณ์ที่ผมไม่จับมารีวิวไม่ได้แล้วแต่ก่อนผมเคยมีรุ่นแรกอยู่นะเป็นพระผงนะครับโอ้โหองค์นั้นก็หลายตังค์นะที่ผมขายไปนะครับและก็มาดูครับรุ่นนี้ครับมาดูชี้รุ่นนี้ปลอมเยอะที่สุดนะ FC ผมเห็นโอ้โหเอามาขายในพวกพระวัดใจพวกอะไรของปลอมหมดเลยนะกะไลทองก็ปลอมนะครับโอ้เจอปลอมเยอะครับรุ่นนี้นะฮะไปดูเหรียญจริงกันครับ FC นะฮะเหรียญแท้ๆครับนะนี่คือกล่องครับนะกล่องเขานะฮะนะเมติ12จบเหรียญรุ่นแรกอายุ80ปีหลวงปู่หงครับผมปัจจุบันหลวงปู่หงนี่นะครับท่านทำงานจัดสร้างพิธีไหว้ครูเนี่ยทุกปีนะครับนะแล้วก็แรงคนแถวสุรินทร์รู้จักหมดครับนะวัดเพชรบุรีครับผมเคยรีวิวไว้อยู่นะรุ่นแรกของท่านนะสำหรับวัดเพชรบุรีนี่โอ้โหตอนนี้กำลังรอบมาจริงครับเหรียญที่เป็นของหลวงปู่หงที่แท้ทันและแท้นะไม่ต่ำกว่าเหรียญละพันตอนนี้นะครับอย่างนี้นะครับขายกันอยู่ในกลุ่มเหรียญละ 1,300 ผมไปเจอ6,700ผมรีบขวาดมาครับไปขายในกลุ่มได้ราคาครับนะตอนนี้รอบมาจริงครับหลวงปู่หงครับนะกล่องก็จะเป็นสีแดงนะสำหรับเนื้อทองแดงนะนี่นะครับเสก11มีนา2541นะครับนะโอ้ยนะครับตอนนี้มือใหญ่ๆที่เขาเก็บอุ้มไว้เป็นลังครับออกมาขายครับท่วมครับองค์ละ 1,000 ครับ100องค์เท่าไหร่ครับ10องค์ 10,000 ครับ100องค์เท่าไหร่ครับโอ้นะฮะเป็นแสนครับนะลังหนึ่งเป็นแสนนะฮะเดี๋ยวนี้ครับรุ่นนี้เหมือนกันครับนะฮะมาดูแท้จริงครับนะมาดูเหรียญแท้ครับผมไปเห็นนะฮะให้ท่านสังเกตเลยเหรียญปลอมตัวหนังสือจะไม่เป็นแท่งเป็นสันและคมแบบนี้ตัวหนังสือจะออกนูนๆขึ้นนะอันนี้จะออกเป็นเหลี่ยมๆเห็นไหมครับตัวหนังสือนะนี่ฮะเป็นเหลี่ยมๆเป็นอย่างนี้นะครับคมชัดนะแต่ที่ผมเห็นที่ของเก๊เขามาปล่อยกันตัวหนังสือนี่จะเป็นแบบนูนๆนูนๆเหมือนแบบไหนอ่ะผมบอกไม่ถูกนูนๆขึ้นมานะนูนๆขึ้นมาแล้วก็ห่วงครับนี่ดูห่วงครับไอ้ที่ห่วงไม่มีปีกอย่างนี้ต้องมีปีกรอยตัดตรงนี้ต้องมีส่วนเกินนะฮะนี่เห็นไหมฮะตรงขอบทั้งสองข้างเห็นไหมรอยเกินเห็นไหมครับจะมีรอยเกินของเขาอยู่เห็นไหมตรงห่วงทั้งสองข้างเลยนะแต่ถ้าเป็นของปลอมนะ FC ตรงนี้จะไม่มีเลยมันจะตัดมาแค่นี้นะฮะมันจะตัดมาแค่นี้นะครับตัดออกชิดเลยครับนะฮะแต่เจาะลูกตรงกลางเหมือนกันครับนะรุ่นแรกนะฮะชี้เหรียญเป็นเหรียญแท้ให้ดูมาส่องกันเหรียญแท้ๆก่อนครับนะนี่ครับแต่ละเหรียญออกมาก็นะฮะจะเป็นแบบนี้ครับนะฮะหลวงปู่หงนะครับนี่นะฮะอย่าลืมห่วงนะครับห่วงต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นถ้าห่วงไม่มีตัวตัดอย่างนี้ไม่ใช่นะฮะตัวตัดต้องตัวตัดคือเขายังมีเนื้อเกินออกมาตรงห่วงนะครับนี่นะฮะนะครับแล้วดูตัวหนังสือครับต้องเป็นแท่งแบบนี้นะเขาเรียกเป็นแท่งแบบนี้ถ้าเป็นกลมๆนูนขึ้นมาไม่ใช่ต้องเป็นแท่งเป็นแบนๆแบบนี้เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้นะนี่ครับนะผมปัญโยครับหลวงปู่หงครับนี่รุ่นแรกครับเก็บไว้เลยครับเหรียญพวกนี้มีอนาคตนะขนาดช่วงนี้ยังเล่นกันขนาดนี้เก็บสัก10ปี20ปีเหรียญพวกนี้นะครับก็จะเดี๋ยวเขาจะตามหาแพงครับด้านหลังครับนี่นะฮะท่านสังเกตดูเหรียญปลอมก็คล้ายๆกันหมดทุกอย่างนะแต่ที่ตัวหนังสือแล้วก็ที่เจาะห่วงนะครับที่เจาะห่วงที่ผมบอกที่ห่วงอันนี้ก็มีเนื้อเกินออกมาด้านหลังครับแล้วก็ดูขอบข้างครับนี่นะเป็นเส้นๆเห็นไหมครับเป็นเส้นๆนะเห็นไหมฮะขอบของเหรียญแท้ๆครับเขาจะทำมาไว้ให้ FC ได้นะเห็นไหมฮะเหมือนถ้าเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดก็จะเป็นวงก้นหอยแต่ตัวนี้ก็จะออกเส้นๆเห็นไหมฮะโอ้กล้องผมวันนี้เป็นอะไรไม่รู้นะฮะเป็นเส้นๆเห็นไหมฮะนะครับเหรียญแท้ๆนะอย่าไปจับมั่วนะครับนะอันนี้ก็นี่นะฮะยันนะครับวัดเพชรบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับเห็นไหมตัวหนังสือด้านหลังก็เป็นแบบเหลี่ยมๆเขาเรียกเหลี่ยมๆนะฮะนี่เห็นไหมฮะนี่คือเหรียญแท้ๆนะครับระวังเหรียญปลอมด้วยนะครับ FC นะครับนะผมไปเช่าเข้ามาเพื่อจะมารีวิว FC ได้ดูเลยนะเพราะของปลอมเพียบเลยนะครับพาวัดใจยิ่งเยอะนะฮะกล่องเหมือนกันคล้ายๆกันครับแต่ความตัวหนังสือไม่เหมือนกันนะ FC ทั้ง2เหรียญเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกเหรียญนึงนะเก็บไว้เลยนะครับไปเจอที่ไหนหลักพันรีบเอาครับเพราะราคาพระจะไหลไปเยอะกว่านั้นครับหลวงปู่หงตอนนี้
ใครที่อุ้มเป็นรังไว้ตั้งแต่สมัยก่อนครับโอ้ราคาพุ่งนะนี่ครับทั้ง2เหรียญครับเห็นไหมฮะเห็นไหมครับดูห่วงเห็นไหมครับจะมีเนื้อเกินอยู่เห็นนะนี่นี่ตรงผมชี้นี่นะผมขออนุญาตนะนี่นะครับเจ็บสี่ขออนุญาตนิดหนึ่งนะฮะเห็นไหมครับจะมีห่วงจะมีเนื้อเกินเนื้อเกินเนื้อเกินเข้ามานะเห็นไหมฮะอุ้ยอะไรเนี่ยนะขออนุญาตอันนี้ผมไม่อยู่นะนะครับเห็นไหมนี่ครับเนื้อเกินนะนี่ตรงนี้นะครับขอบห่วงแต่ของปลอมนี่คือเขาจะตัดชิดเลยนะตัดขอบชิดเลยนะอันนั้นคือของปลอมนะทุกเหรียญต้องเป็นแบบนี้ครับสำหรับรุ่นนี้นะนะแล้วตัวหนังสือเป็นแท่งเป็นสารเห็นไหมครับโอ้แต่เหรียญนี้จมูกครับนะโอ้โหครับนะเรียบร้อยครับจมูกจะเสียเยอะนะครับสำหรับรุ่นนี้เนาะนะครับจมูกเกือบทุกเหรียญนะโอ้โหนะเห็นไหมฮะจมูกจะเป็นแบบนี้เหมือนหมดนะเห็นไหมครับนะหน้าตาจะไม่สวยนะฮะถ้าหน้าตาคมๆไม่ใช่นะเหรียญปลอมนะฮะถ้าหน้าตาคมๆจะเหรียญปลอมนะครับนี่นะฮะเห็นไหมครับ FC อันนี้เป็นลมดำนะทองแดงนะบางเหรียญก็จมูกเสียนะฮะไม่เป็นไรครับนะนี่ครับเห็นไหมฮะมันไม่เสียมันเหมือนมันลอกนะแต่เป็นพิมพ์ของเขานะนะครับนะฮะเป็นพิมพ์ของเขาจะมาหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับนะเห็นไหมฮะเหมือนกันหมดนะครับนะดูหน้าตาดูเหรียญครับนี่คือเหรียญแท้ๆของหลวงปู่หงนะครับเก็บได้ก็พากันเก็บนะฮะ FC นะครับเจอกันคลิปหน้านะฮะเจอกันคลิปหน้านี้มันชี้เหรียญแท้ของหลวงปู่หงรุ่นแรกนะครับนี่เป็นรุ่นแรกเก็บได้เก็บครับนะต่อไปเหรียญแบบนี้ท่านเก็บนอนหิ้งไว้เลยนะครับนอนหิ้งแล้วก็เก็บสภาพผิวไว้แบบนี้ครับต่อให้จมูกเสียก็จะมีราคาแต่อาจจะหลั่งลงมาอาจจะไม่สวยก็จากเขาเล่นกันอยู่แสนหนึ่งสมมุติเล่นแสนหนึ่งถ้าจมูกน้อยๆนี่ก็จะเหลือประมาณ30,000 60,000 70,000ก็ว่ากันไปนะครับเพราะที่จมูกไม่สวยผมถึงบอกว่าเก็บพักจมูกนี่สำคัญนะแต่แบบนี้ก็กลางๆครับจะให้จมูกโด่งปิ๊ดไม่ได้นะรุ่นนี้นะฮะเพราะรุ่นนี้เป็นบล็อกแบบนี้นะครับนะอ่ะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ